สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่กระดาษของพี่ไว้น้องในทั้งหมดเท่าที่หาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละชิ้นกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะคะชิ้นนี้ก็จะเป็น Baby TV 2นะคะชิ้นนี้จะเป็นกล่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็ยังมีสกูชี่กระดาษเป็นกบซีเครตนะคะชิ้นนี้เราก็ประดิษฐ์เป็นตากิ้งเลยนะคะอ๋อแล้วก็ยังมีคาบีบาร่าด้วยค่ะความจริงมีอีกนะคะแต่หาไม่เจองั้นเราไปชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเย้เย้ชิ้นนี้ก็เป็นลาบูบูมากะลองนะคะเป็นกล่องสุ่มชิ้นแรกที่เราได้ทำเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวสกูชี่กระดาษของลาบูบูกันดีกว่าค่ะอันนี้เริ่มทำก็จะเป็นลาบูบูสีชมพูนะคะตาก็จะไม่เหมือนใครเลยชิ้นนี้เราไม่ได้ทำตัวซีเครตนะคะเพราะสีชมพูมันน่ารักมากงั้นเราไปชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านี่ชิ้นนี้ก็เป็นกล่องที่สองที่เราทำเลยนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นคายเบบี้พาวเวอร์พับโกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวสกูชี่กันดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายบับเบิ้ลนะคะกล่องนี้กับกล่องลาบูบูเราก็จะใช้สีไม้ทั้งหมดเลยนะคะพอช่วงชิ้นหลังๆเราก็เริ่มใช้เป็นปากกามาร์กเกอร์แทนแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ชิ้นนี้เลยค่ะชิ้นนี้ก็จะเป็นลาบูบูนอตตี้แพลนนะคะสกูชี่ของมันก็เลือกทำเป็นต้นกระบองเพชรนะคะตัวนี้น่ารักมากชอบสีเขียวเรามาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าค่ะเอาเป็นชิ้นไหนดีคะเนี่ยเลือกก่อนเลือกก่อนเอาเป็นชิ้นนี้ละกันชิ้นนี้ก็จะเป็นคายเบบี้ซันเซ็ตคอนเสิร์ตนะคะตัวสกูชี่ของมันเราก็เลือกทำเป็นตัวซีเครตเลยนะคะที่เลือกทำตัวนี้เพราะชอบสีผิวน้องมากเลยค่ะน่ารักเป็นตุ๊กตาเด็กตัวน้อยใส่ชุดรับปริญญาลืมให้ดูข้างกล่องนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบข้างกล่องให้ดูนะคะมันก็จะมีหลายตัวให้เราลุ้นเลยนะคะว่าเรามีสิทธิ์จะได้ตัวไหนบ้างแต่เรามันคือคนทำไงคะเลยล็อกมงไว้แล้วว่าต้องได้ตัวซีเครตแล้วก็กล่องนี้ยังไม่ได้โชว์ข้างกล่องให้ดูเลยนะคะอุ๊ยหลุดมือเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะคะตัวใหญ่นี้ก็จะเป็นตัวซีเครตนะคะแล้วก็จะมีหัวใจเล็กๆให้เราได้ลุ้นนะคะว่าจะได้ตัวไหนทุกชิ้นนี้คือเราล็อกมงไว้หมดแล้วไงว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างตัวที่เราชอบทั้งนั้นเลยแล้วก็กล่องนี้ยังไม่ได้โชว์ข้างกล่องให้ดูเลยนะคะก็จะมีต้นไม้หลายต้นเลยนะคะที่ให้เราได้ลุ้นแล้วข้างในก็จะมีกระถางต้นไม้ด้วยค่ะถ้าอยากดูไปหาย้อนดูในคลิปหน้าช่องได้เลยนะคะมาค่ะเรามากล่องต่อไปกันเลยดีกว่ากล่องนี้กล่องนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจคายเบบี้พาวเวอร์พับเกิลนะคะสกูชี่เราก็มีคลิปสอนทำด้วยนะคะตัวนี้เราก็วาดเป็นกระต่ายบับเบิ้ลอีกแล้วนะคะไม่ใช่ว่าถูกใจแต่ตัวนี้ทำแต่ตัวนี้นะคะคือเราทำทั้งเซตเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ลงคลิปที่เด็กๆเปิดรีวิวให้ดูนะคะมาค่ะมากล่องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะกล่องนี้ก็จะเป็นมินิลาบูบูนะคะเป็นกล่องที่เด็กๆได้หัดทำเป็นกล่องแรกเลยนะคะลาบูบูเซตนี้ก็จะเป็นลาบูบูใส่เสื้อใส่หมวกด้วยนะคะเนี่ยมีน้องๆคนไหนได้หัดทำสกูชี่กระดาษบ้างไหมคะบ้านนี้ก็หัดทำจนเต็มบ้านกันไปหมดแล้วค่ะทุกกล่องก็จะมีการ์ดด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้เอาออกมาให้ดูนะคะเพราะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่อันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรไม่รู้แต่น่าจะมาจากเกมซากุระหรือเปล่าคะช่วงนี้เด็กๆติดดูเกมซากุระกันมากเลยค่ะก็จะเรียกรุ่นพี่กันไม่ได้หยุดเลยนะคะต่อไปเรามาดูพวกซองสุ่มกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นซองสุ่มทามากอจิของซาริโอนะคะอันนี้ได้ลงคลิปรีวิวไปแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นซองสุ่มแมวผลไม้อันนี้เด็กๆตั้งใจทำกันมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโทรศัพท์แมวผลไม้นะคะยังไม่ได้แกะรีวิวเลยค่ะชิ้นนี้อันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะคะวันสุนทรภู่เป็นซองสุ่มวันสุนทรภู่นะคะนี่แล้วก็มีอันนี้เลยค่ะเพิ่งหัดทำเลยยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะพี่ไว้บอกว่าตัวเหลืองๆนี้ก็จะเป็นหมาปอมปอมปูรินนะคะในซาริโอค่ะตอนแรกดูนึกว่าปิกาจูนะคะเนี่ยชิ้นนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะพี่ไว้ได้ทำไว้มาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เลื่อนเมาส์นะคะแล้วมีปุ่มกดที่เยอะมากเลยค่ะข้างบนมีหูสีชมพูด้วยนะคะเนี่ยชิ้นนี้ก็สามารถบีบเป็นสกูชี่กระดาษได้เหมือนกันนะคะเห็นจากสภาพไหมคะคือบีบกันเยอะมากนี่ก็คือกล่องสุ่มซองสุ่มสกูชี่กระดาษทั้งหมดที่หาได้นะคะเลยได้เอาออกมารีวิวให้ดูได้เท่านี้นะคะฝากติดตามผลงานของช่องเราด้วยนะคะถ้าใครชอบ
คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย